พุทธองค์ตรัสไว้ที่ความใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมั่นหมู่บ้านเสียหายคือเป็นพันธะชาวผู้ทุกคนทั่วไทยสำนักผู้ขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีเบญจศีลว่ายังไงไหนลองท่องมายกมือสิบนิ้วขอถวายความนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นตีปกห่มเกล้าเกศาของเราบรรดาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกภูทุกท่านขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองขอเจริญปรมายังพุทธศาสนิกชนคนดีทุกผู้ทุกท่านขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีกับสถาญาติโยมทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงจากอาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้นำรายการธรรมยามเจ้ามาพบมาปะกับศรัทธาคนดีทุกท่านผ่านต่างคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางหรือเรียกว่าสวท.ลำปาง
หนาขึ้น97เมกะเฮิรตซ์เนาะรายการธรรมะยามเจ้าของสวท.ลำปางนั่นก็เปิดออกอากาศในเวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเจ้าเป็นประจำทุกวันส่วนอาตมาภาพนั่นก็นะได้รับมอบหมายเมื่อออกรายการนะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะเจ้าวันเสาร์เวลา 5:00 นะถึง 6:00 โมงเจ้าวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะก็มาพบมาปะกันนะตังรายการธรรมะยามเจ้าหรือไผ่ที่เป็นเพื่อน Facebook Live นะพานุวัฒน์แสนคำก็สามารถรับชมรายการธรรมะยามเจ้าไปด้วยกันได้เมื่อเสาร์ที่ผ่านมานั่นก็นะพอดีนะต้องเดินทางนะและก็มีการประชุมคณะสงฆ์นะเลยบ่ได้มาออกอากาศสักกำเสาร์นะก่อนเมื่อเสาร์นะเสาร์ในปุ้น ก็นะได้นะอู้ได้จ๋าได้นำธรรมะนะซึ่งก็เป็นธรรมโอสถนะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำเสนอกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะได้ฟังก็ได้อู้ได้จ๋าปตารบนะว่าธรรมะนี่ก็นะที่ได้นำมาเผยแผ่กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะณปัจจุบันนี้ก็นะเป็นธรรมะที่บรรดาพระสงฆ์ที่ชื่อได้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้เอาธรรมะนะหรือยาดีนะเป็นห้องว่าธรรมโอสถนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้วางสูตรยาเอาไว้หมดละนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นะเปรียบเหมือนเป็นแพทย์นะผู้รักษาโรคนะของนะมนุษย์ทั้งหลายเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคทางใจนะได้สัตว์นะเป็นแพทย์ผู้รักษาโรคทางใจมนุษย์คนเฮานี่ก็นะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะกันก็แบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือโรคทางกายกับโรคทางใจเนาะตามที่เคยได้นะชี้แจงบรรยายไปโรคทางกายและโรคทางใจโรคทางกายนั่นก็นะมันเกิดขึ้นเพราะสังขารร่างกายของเฮานะหรือเปิ้นห้องว่าตัวรูปนะในขันธ์5เนี่ยมันมีความเสื่อมมีความผิดปกติไปเจ็บหัวตัวห้อนปวดหลังนะความดันเบาหวานอย่างต่างๆบางอย่างก็เกิดตามนะอายุเนาะตามวัยบางอย่างก็เกิดขึ้นนะฉับพลันทันด่วนนะความผิดปกติในร่างกายเพราะเหตุว่านะด้วยสิ่งแวดล้อมบอกว่าสภาพอากาศอย่างต่างๆก็ทำให้แปรเปลี่ยนได้อันนี้ก็เฮาก็ต้องไปรักษาหน้าโดยหมอโดยแพทย์ที่เป็นมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการรักษาส่วนโรคทางใจนั่นก็นะอาศัยธรรมะนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะค้นพบธรรมะนะหรือค้นพบยานะยาที่สามารถรักษาตั้งใจได้ก็พระองค์นะมีสูตรยาค้นพบสูตรยานี้มา 12,500 กว่าปีเราท่านทั้งหลายนะพุทธบริษัท4ก็ช่วยกันนะรักษายา
นะหรือเรียกว่าธรรมโอสถนี่เอามาแบ่งปันบอกต่อนะเผยแพร่บอกสูตรยาต่อๆกันมาแล้วก็ใจคือมันถูกนะกับโลกนะตั้งใจที่เฮามีอยู่เป็นอยู่นะโลกตั้งใจนี่นะมันบ่เหมือนโลกตั้งกายโลกตั้งกายนะเป็นพ่องก็เป็น7วันก็หายพ่องก็เมินเส้นในก็นะเป็นนะเมื่อได้รับการรักษากินอยู่กินยาก็หายพ่องก็ปีหลายปีเมินเส้นในก็จะเป็นเฮือข้างหนึ่งนะบางพ่องก็สุขภาพร่างกายดีมันออกกำลังกายดีก็บ่เป็นก็มีแต่โลกตังจิตตังใจนี่นะเว้นแค่ชั่วขณะหนึ่งก็บ่ได้นะเว้นแต่ชั่วขณะหนึ่งก็บ่ได้เพราะเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่ยังมีความหักความโลภความโกรธความหลงอยู่มีกิเลสอยู่นั่นเองมันก็เวียนนะเข้าเวียนออกเวียนเป็นเวียนหายอยู่อย่างนี้ยกเว้นไว้แต่พระอรหันตัสนะพระอรหันต์พระขีณาสพผู้หมดซึ่งกิเลสทั้งหลายเมื่อมีความหักความโลภความโกรธความหลงอันนี้เปิ่นก็นะหายจากนะโลกตั้งใจหายโดยปลิดทิ้งนะแต่เราท่านทั้งหลายนั้นก็ยังเวียนเป็นเวียนหายกันอยู่อย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องนะอาศัยธรรมโอสถจากพระพุทธเจ้านะในการเอามาฮักษานะเอามาฮักษาพ่องก็เป็นนักพ่องก็เป็นน้อยนะที่เป็นน้อยนั่นก็นะเพราะว่าเฮามีสตินะมีสติและก็เปิดใจพร้อมน้อมนะน้อมรับธรรมโอสถเข้ามาในจิตในใจนะเอามาประยุกต์ใจก็สามารถหายได้นะหายได้แต่พ่องที่ไม่ยอมหายโลกตั้งใจนี่ก็เพราะว่าบ่เปิดใจนะบ่เปิดใจก็จะทําให้นะกลายเป็นโรคเรื้อรังนะตั้งจิตตั้งใจนะเหมือนกับเปิ้นห้องว่านะเลี้ยงโรคไข้ไข้เจ็บไว้เลี้ยงไข้เนาะเหมือนกับคนที่เปิ้นเลี้ยงไข้ไม่ยอมหายสักเตื่อหรือแค่บรรเทาพอเดียวสักบึดสักบางก็เป็นแถมอย่างอีกนะเพราะฉะนั้นความสำคัญของธรรมโอสถนะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ชี้แจงแสดงแนะนำให้เราท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปเยียวยารักษาตั้งใจนะให้หายได้เวลาเราเจ็บป่วยนะตั้งจิตตั้งใจเอายานะได้ชื่อว่าธรรมะมาประยุกต์ใช้ก็สามารถหายได้เวลาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์นะมีบทหนึ่งนะที่สวดว่าสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังนะสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังแปลว่าขอสักการะธรรมรัตนะที่เป็นธรรมโอสถรักษาตั้งใจนะคือยารักษาตั้งใจนี้ก็เหมือนกับยารักษาโรคตั้งกายคือต้องใจคือมีปัญญาตัวใจยังมีสติมีปัญญาบางคนก็ใจยาโรคตั้งกายบ่เป็นนะเปรียบเหมือนกับถ้าเฮาใจธรรมะพิษประเภทนอนในการเอามารักษาใจของเฮาเนี่ยก็เหมือนกับ
เปิ้นเปรียบไว้ว่าเฮาใจยารักษาตังไก่ผิดประเภทเจ็บหัวปวดหัวเอายาแก้เจ็บต้องมากินบางเตื่อปวดหน้าเจ็บต้องหน้าเจ็บต้องก็เอายาแก้ปวดหัวมากินเจียมันก็บ่หายอันนี้ฉันใดการที่เฮาหน้าป่วยด้วยโรคทางจิตทางใจก็ต้องอาศัยธรรมะนะเพื่อมันถูกนะกับโลกนะตั้งจิตตั้งใจฉะนั้นเหมือนกันทีนี้นะธรรมะหรือยามีหลายสูตรหลายแขนงถ้าธรรมะในพระไตรปิฎกเปิ้นมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์บางคนก็สงสัยว่าฟังเทศมาก็มันนะก็หลายข้างหลายครานะทำฟังธรรมะมานักแต่ชีวิตก็บ่ดีขึ้นนะชีวิตก็บ่ดีขึ้นฟังเทศมานะตุกนะความตุกใจก็ยังเก่าก็เหมือนเดิมนะท่องก็ตรงกับสำนวนที่ว่าความโห่ท่วมหัวแต่เอาตัวบรอดนะมีความหู้ตังทำก่อนนักแต่พอถึงเวลาสถานการณ์แต่แล้วนะมีความตุกตังใจก็บ่ฮู้ว่าจะเอาธรรมะหมวดใดอันใดมารักษามาประยุกต์ในการรักษาก็เลยกลายเป็นว่าก็ยังมีความตุกอกตกใจเหมือนเก่านะเหมือนกับเวลาเฮาบ่สบายขึ้นมาโมโหว่าตัวเก่าเป็นโรคอันยังหยิบยามากินก็บ่หายนะเพราะว่าใจยาผิดในโรคตั้งจิตตั้งใจบางทีก็ใจยาบ่ถูกกับโรคนะอย่างนี้มันก็ทําให้เฮาก็ยังเป็นโรคตั้งใจอยู่นะมีความตุกอกตุกใจอยู่นะพ่องก็ว่าโอ้เศรษฐกิจบ่ดีอย่างอีคนเฮาตั้งหลายก็ยังนะยังตุกยังจนอยู่เหมือนเก่าโมโหว่าจะแก้จะใดนะโมโหว่าจะแก้จะใดพ่องก็บอกว่าตุกใจเพราะเศรษฐกิจบดีหน้าตุกอกตุกใจก็ใจอุเบกขาก่ะนะคือความวางเฉยก็สามารถให้นะเอานั่นแก้ความทุกข์ความจนได้ด้วยใจธรรมะอุเบกขาอุเบกขาคือจะได้ก็คือวางเฉยนะเฉยจนชินเดี๋ยวความตุกใจมันก็จะหายไปเองนี่นะอันนี้เป็นการใจธรรมะโอสถนาตีนาค่อนข้างจะพิษนาพิษวิธีแล้วก็เอาธรรมะในเรื่องของอุเบกขาก็คือวางเฉยมาแก้ที่จริงความคำว่าอุเบกขาเนี่ยนะแปลว่าไม่ยินดียินร้ายไม่ใช่ว่าแปลว่าเฉยอย่างเดียวนะไม่ยินยิดไม่ยินดียินร้ายก็เมื่อแปลความหมายผิดก็ปฏิบัติผิดเนาะนะเฉยจนชินนะแล้วมันก็จะหายตุกไปคนเดียวแต่ที่จริงแล้วธรรมะนะโอสถนะแก้ความตุกมันก็มีอยู่นะพระพุทธองค์เปิ่นก็ได้ตัดนะเป็นหัวใจกาถาเศรษฐีเอาไว้หรอกสถาญาติโยมทั้งหลายก็คงได้ยินมันนะพระสงฆ์องค์เจ้าเปิ่นก็เอามานำเผยแผ่นะนำเสนอมันก็คืออุอากาสะนะกาถาหัวใจเศรษฐีนะเปิ่นว่าใครใครนะหายจากความทุกข์นะความลำบากนะ
ความตกอกตกใจเพราะว่าบ่มีนะบ่มีรายได้นะบ่มีเงินบ่มีเข้าของทรัพย์สินเงินทองเปิ่นก็ว่าหื้อใจหัวใจเศรษฐีอุอากัสสะเป็นต้นก็คือนะอุก็คืออุทานสัมปทาแปลว่าขยันหาอารักขะสัมปทาแปลว่ารักษาดีกัลยาณมิตรตาแปลว่ามีเปื่อนดีสีสมะชีวิตาแปลว่าใจใจเหมาะสมนะหัวใจเศรษฐีแปลเป็นไทยได้สี่ข้อว่าขยันหารักษาดีมีเพื่อนดีแล้วก็ใจใจยังเหมาะสมนะใครที่ใครประสบความสำเร็จนะก็หักษาและก็ปฏิบัติตามหัวใจเศรษฐีสี่ข้อนี้ไว้และนอกจากนั้นปนก็ยังมียาเสริมนะธรรมโอสถเสริมก็คือาหารเสริมเอียกว่าได้นะประกอบกับหัวใจเศรษฐีเข้าไปแฮมเสริมยานี่มีคุณภาพนักยิ่งขึ้นแฮมก็คืออิทธิบาท4นะอันนี้ก็เป็นหัวใจของคนที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเรียนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะน้องๆ นะคุณหนูๆ นักเรียนนักศึกษาตั้งหลายนะก็ใจคาถาอิทธิบาท4นะที่ผู้พุทธเจ้าได้วางไว้นะประกอบการเรียนการศึกษาก็สำเร็จได้เหมือนกันนะใครได้เกรด4ทุกเทอมทุกเทอมใครได้ A นะเรียนระดับมหาวิทยาลัยใครได้ A นะทุกวิชาเนี่ยก็ใจรักอิทธิบาท4เข้าไปนะก็คืออย่างห้องฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแต่มีความไทยว่ามีใจรักภาคเพียรธรรมมีจิตใจฟักไฟใจปัญญาสอบสวนนะ4ข้อถ้าเฮามีความคัดแย้งกันนะมีความคัดแย้งกันมีความนะแตกสามัคคีกันก็ใจรักอย่างสังคหะวัตถุ4นะอันนี้ก็เป็นยานะยารักษาใจยาเป็นยาต้นห้องว่ายาตีเป็นก้าวใจสำหรับคนที่บ่มีความฮักความสามัคคีกันครอบครัวได้ปีน้องแตกแยกกันก็นะพิษกันก็นะเปิ้นก็ฮื้อยาสังคหะวัตถุ4นะคือมีอย่างห้องอบอ้อมอารีว่าจีไพเราะส่งเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมเวลาเฮาเจ็บป่วยตั้งกายเฮาก็ต้องใจธรรมะนะมาเยียวยานะตั้งใจไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันบางคนเจ็บป่วยกระเซาะกระแซะมีความทุกข์หนักนะนะทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทางกายนะเฮาก็ใช้ยานะรักษาทางกายกินต่อได้ก็มาหายยาก็ถูกแล้วนะถูกแขนงถูกนะขนาดละมาหายก็เพราะยังเพราะเจ็บป่วยตั้งใจเข้าไปตัวนะก็เคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนลูกสองเฮาโดนลูกสอนนะตีปุ่งเข้ามานะโดนลูกศรดอกแรกก็คือเจ็บป่วยไข้ตังไก่บปอไปหับลูกศรดอกที่2ก็คือเจ็บป่วยไข้ตังใจนะไปตวยไปหมอไปห้องยาหมอตักนะตอนแรกก็บ่เป็นอย่างอ่ะแต่พอไปตรวจปะโรคนะนั่นโรคนี่ต่ำไวขึ้นมาเป็นความดันเบาหวานพ่องกานะก็เอามาตุกอกตุกใจนะเก็บมาเป็นกำกึด
นะเกิดว่าเอ๊บ่มีทางจะรักษาละก็นะบ่มีทางจะรักษาละก็นะเป็นภาระของคนอื่นก็นะอย่างนี้เป็นต้นก็นะได้รับนะลูกศรดอกแรกไปแล้ว1ดอกไปป้อเอาลูกศรดอกที่2มาปักนะแฮมอย่าฮือตกอกตกใจแทนที่จะคิดใหม่คิดแฮมวิธีหนึ่งนะคิดมุมกลับนะว่าเออเราได้เจ็บใครได้ป่วยมาแล้ววิเคราะห์หาสาเหตุมันเป็นได้ก็ต้องหายได้นะเป็นได้ก็ต้องหายได้ถ้ามันยังกำลังเริ่มเนาะกำลังเริ่มกำลังจะเป็นก็รักษาติดต้นเหตุนะรักษาติดต้นเหตุทั้งนี้ก็เหตุก็เพราะตัวเฮานั่นแหละนะที่เอาโรคเข้าตั้งร่างกายนะตั้งการกินเนี่ยเป็นสำคัญนะนะภัยเป็นโรคตั้งกายนะโดยเฉพาะในภายในอวัยวะของเฮาเนี่ยนะสาเหตุมันก็เพราะอย่างก็เพราะว่าเฮานั่นน่ะนะเป็นต้นเหตุในการนำพาโรคทั้งหลายเข้าสู่ร่างกายกินนักก็เป็นโรคอ้วนพองนะความดันเบาหวานพองนะก็เพราะเกิดจากการกินของเฮาถ้าโห่ว่าจะอี้แล้วเฮาก็ลดปริมาณนะลดปริมาณลงแล้วก็กินยาตามหมอแนะนำแล้วก็ทำสุขภาพจิตของเฮาให้มันดีโอกาสที่จะหายมันก็สามารถหายได้นะดีกว่าที่บางพ่องนี่โอ้ไปนะชิงหนีนะความตุกตังกายนะด้วยการตอมอกตอมใจนะหรือนะปลิดชีพตัวเก่านะเฮ้อคิดว่าเออเฮ้อมันปนไปเหียนะจะได้บ่ต้องทรมานนะไผคิดจะอีนี่ก็นะเป็นสิ่งที่บ่ดีพระพุทธองค์บ่สรรเสริญนะคนที่นะคิดนะฆ่าตัวตายก็ดีเนาะเพราะนะความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างต่างๆเนี่ยนะการนี้นะขำตัวเก่าทำตัวเก่าล่วงไปนะอย่างอีนี่พระพุทธองค์บ่สรรเสริญนะไปบ่พอก็จะยากฮือนะเป็นบาปเป็นกรรมไปนะก็จะทำฮือปนว่าคนที่พิชีพตัวเก่านี่ก็จะทำฮือตายแล้วเกิดนะยังอีนะแล้วก็เป็นวิบากกรรมต่อไปนะบ่ควรนะเฮาก็นะรับสุขภาพจิตของตัวเก่านะอย่างอีจะดีกว่าคนเฮานี่ก็มีอยู่2ลักษณะพ่องก็ยอมรับนะสามารถรับปรับจิตปรับใจของตัวเก่าได้เมื่อฮู้ว่าตัวเก่าเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายนะได้ฮู้แล้วก็จะมีสติมีปัญญาในการพิจารณาแล้วก็หาทางรักษาโรคนะตามลำดับขั้นตอนได้นะพ่องก็ฮับบ่ได้นะฮับบ่ได้ก็เป็นกำกึดตกอกทุกใจก็มีหลายนะคนนะพ่องก็เป็นเจ็บป่วยนะพอไปหาหมอโดยเฉพาะโรคตีนะแผนแพทย์แผนไทยหมอปัจจุบันรักษาบ่ได้นะมันก็ยังมีอยู่นะอย่างนะคนเป็นมะเร็งกายอย่างอีเป็นต้นเนาะนะอันนี้ก็นะแต่ก็มีวิธีที่นะรักษาตามอาการนะและก็สิ่งสำคัญที่สุดสุขภาพจิตนี่แหละนะก็นะที่จะช่วยได้บางพ่องนี่ก็นะปลาอันปลาผู้ป่วยไปหาหมอนะปลาญาติไปหาหมอก็นะรู้ว่าเป็นเจ็บใครได้ป่วยนะเป็นโรคมะเร็งมาละเอาละญาติบางเตือนนี่ก็จะปรึกษาหมอมันเนาะว่าเอ๊ควรจะบอกนะความจริงคือกับผู้ป่วยดีกว่าจ้า
นะเพราะอย่างพ่อกลัวว่าเปิ้นทำนะคนป่วยนี่จะทำใจบ่ได้นะทำใจบ่ได้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะก็มีอยู่สองลักษณะบางพ่องก็ทำใจบ่ได้ก็กลายเป็นว่านะฮับลูกดอกนะฮับลูกศรดอกที่หนึ่งไปแล้วนะก็ฮับลูกศรดอกที่สองเข้าไปแฮมทำให้จิตใจมันห่อเหี่ยวไปนะอันนี้นี่ก็นะหลายคนก็วิตกในสิ่งตรงนี้ว่าควรจะบอกนะคนไข้ดีก็บ่ดีก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะพระพุทธองค์เปิ้นก็ได้วางหลักนะเปิ้นฮ้องว่าวิพัชวะก็คือการบอกเก่ายังมีเงื่อนไขนะบอกความจริงนะไปก็ได้นะความจริงบางเรื่องสามารถบอกนะโดยตรงก็ได้บางเรื่องทั้งๆที่เป็นความจริงนะแต่ถ้าอู้ไปแล้วมันทำให้กระทบกระเทือนจิตใจนะหรืออู้ความจริงแล้วสร้างความเดือดร้อนเฮือกับตัวเก่าเฮือกับคนอื่นก็อาจจะนะทำให้เกิดความเสียหายนะทำให้เกิดนะเรื่องร้ายมากกว่าดีนะเปิ้นก็แนะนำว่าบ่อู้เสียยังจะดีกว่านะบ่อู้เสียยังจะดีกว่าทั้งนี้ก็อยู่ที่นะสภาพจิตใจของผู้ฟังนะว่าจะรับได้ก่อยังยกตัวอย่างที่ว่าการบอกนะโรคภัยไข้เจ็บตามความเป็นจริงเฮือกับนะผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องดูบริบทของเปิ้นก่อนนะถ้าเปิ้นเป็นคนที่โอ้เป็นคนที่ทำใจบ่ได้นะบ่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรอย่างที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอย่างอีนี่ก็ถ้ายิ่งไปบอกก็เหมือนไปซ้ำเติมก็จะทำให้เปิ้นนั้นนอกจากเป็นโรคทางกายก็จะทำให้เป็นโรคทางใจเพิ่มเข้าไปแห่งแต่ในทางกลับกันบางห้องเปิ้นจิตใจเข้มแข็งการบอกนะตามความเป็นจริงก็เป็นข้อดีสำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้ฟังเปิ้นก็จะได้ตั้งสตินะตั้งสติแล้วก็ใจปัญญาพิจารณาว่าเออเฮาเจ็บป่วยเจ็บไข้อย่างอีเพราะนะสาเหตุของโรคเป็นอย่างอี1 2 3 4แล้วก็จะได้นะปรับจิตปรับใจนะปรับจิตปรับใจมีสติใจปัญญาศึกษาโรคว่าเอ๊ะเฮาจะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้จะใดถ้ามันว่ารักษาบ่หายทันทีทันใดห้องก็ใจนะสมาธิบำบัดห้องนะใจธรรมะโอสถเนี่ยเข้าไปบำบัดเออบางห้องก็สามารถหายได้เหมือนกันนะเอออันเนี้ยอนุภาพหรือพลังนะพลังแห่งจิตใจดีเนี่ยก็สามารถบรรเทาโรคไข้ไข้เจ็บที่มันนักนะคือมันอยู่ได้เหมือนก็ได้นะห้องก็หายไปเลยก็มีนะนะใจพลังสมาธิบำบัดนะโดยการนะคิดดีนะคิดดีมองโลกในแง่ดีแล้วก็นะปรับความคิดของตัวเก่าเนี่ยนะมองโลกในแง่ดีก็สามารถหายจากโรคไข้ไข้เจ็บได้เนี่ยการตีเฮาได้บอกความจริงกับเปิ้นเนี่ยมันก็เป็นผลดีอย่างนึงนะเปิ้นจะได้นะปรับตัวปรับความคิดใหม่นะหรือบางพ่องเปิ้นก็เออจะได้มันก็บ่หายละฮู้ตามความเป็นจริงและก็ฮู้สัจธรรมแต่เปิ้นกำลังวางแผนชีวิตใหม่ว่าเออเฮาจะอยู่กับโรคไข้ไข้เจ็บอันเนี้ยที่มันบ่หายแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้ฮู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี้เปิ้นควรจะนะทําอะหยังนะควรจะทําอะหยังก็เช่นนะทําคุณงามความดีเจริญกุศลด้วยการ
ทำดีอู้ดีคิดดีสิ่งที่ทำคำที่พูดใจที่คิดก็ประรับใหม่นะจะได้ตั้งตนตั้งตัวด้วยความบ่ประมาทนะอย่างอีนี่ก็นะเป็นดีเหมือนกันนะนะเป็นข้อดีสำหรับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะหลายหลายคนที่เปิ้นนะบอกว่าโอ้ชีวิตนี้เป็นรังแห่งโลกเอาอยู่ไปนะกับโรคภัยไข้เจ็บนี้ไปด้วยใจที่บ่ประมาทนะด้วยจิตที่บ่ประมาทและก็ด้วยจิตที่บ่เศร้าหมองนะตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อใดที่จิตใจเฮาบ่เศร้าหมองนะเฮาก็นะนำจิตดวงนี้ไปสู่สุขตินะในทางที่ดีคำว่าสุขติในปัจจุบันนี้ก็ได้นะก็คือการปฏิบัติดีนะการปฏิบัติดีก็จะทำให้เฮานั้นบ่จิตใจบ่เศร้าหมองนะบริหารร่างกายบริหารโลกบริหารจิตบริหารใจไปพร้อมกันจะนี่นะตะกี้ได้อู้ถึงเกี่ยวกับว่าบางเรื่องนะความที่มันเป็นความจริงนะเป็นความจริงบางสถานการณ์เฮาบ่อู้ความจริงนะมันจะเป็นการดีกว่าการไปอู้ความจริงในบางสถานการณ์ทางนี้ก็ต้องพิจารณานะสิ่งแวดล้อมตัวและก็สถานการณ์ตัวว่าควรอู้หรือบ่ควรอู้เปิ้นฮ้องว่าต้องดูกาละและเทศะเพราะความจริงบางอย่างนะอย่างที่เปิ้นว่าน่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอันนี้สำนวนไทยเนาะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแม่นอยู่ความจริงเป็นสิ่งบ่ตายเพราะมันเป็นความจริงก็คือความจริงบ่อู้วันนี้มันวันผูกวันฮือความจริงนั่นก็ยังมีอยู่นะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้าบางเตื่ออู้ความจริงในสถานการณ์ที่บ่ควรจะอู้เตื่อหมอเมาะนานในกาลและเทศะที่ควรจะอู้มันก็จะทำให้ตายได้เหมือนกันนะแต่ทางนี้นี่บางพ้องยอมสละนะชีวิตของตัวเองนะในการที่บ่ยอมอู้ความจริงนะถึงแม้ว่าจะนะเสียสละชีวิตของตัวเก่าเพื่อรักษาชีวิตของคนอื่นของสัตว์อื่นก็ยอมก็มีดังในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์นี่แหละนะเป็นพระอรหันต์เปิ้นก็ในสมัยนั้นนี่ก็เปิ้นได้รับนิมนต์จากศรัทธาญาติโยมประจำนะว่าขอนิมนต์พระเถระมาฉันภัตตาหารเจ้ามารับบาตรที่บ้านข้าพเจ้าทุกวันทุกวันแล้วก็บ่ไปที่อื่นได้นะก็ไปรับบาตรหน้าบ้านในมณีการมณีการแปลว่าอย่างในช่างแก้วนะเปิ้นมีหน้าที่เจียรไนแก้วคือเป็นรูปทรงต่างๆหรือแก้วมันหม่นมันหมองตั้งใดก็รับเจียนะในมณีการพร้อมด้วยภรรยาและก็ลูกนิมนต์พระติสสะเถระนำมาฉันอาหารเจ้าตีบ้านทุกวันแล้วทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งในคณะที่พระทิสาเถระเปิ้นกำลังฉันอยู่ก็มีพระเจ้าประสิทธิ์นาทิโกศลเปิ้นก็น่าได้น่าฮือทหารข้าใจเอาน่าแก้วน่าเอาแก้วมาดวงหนึ่งส่งมาเพื่อนายมณีการเพื่อที่เอาไปเจียนะเอาไปคัดเพื่อแก้วนี่มันใสเหมือนเดิมนายมณีการนี่ก็เลี้ยงนกนะเลี้ยงนกนะนกกระเรียนไว้ตัวหนึ่ง
นกกระเรียนนี่มันตัวใหญ่เนาะแล้วก็ในคณะที่นาถวายอาหารเจ้าและก็พระเพิ่นก็นั่งฉันเข้าอยู่ในมณีกันก็นาเจียนาแก้วนาดวงหนึ่งอยู่นะก่อนที่จะเจียเนี่ยก็ยากกับเข้ากับป๋านาก๊กจีนอยู่ก๊กจีนไปตัวแล้วทีนี้จู่ๆทหารก็เอาแก้วน้ำมณีมาส่งเปิ้นก็มือยังเปื้อนเลือดอยู่น่ะเปื้อนจีนเปื้อนข้าวเลือดข้าวจีนอยู่ก็หาบดวงแก้วหั่นเสร็จแล้วก็น่ะเอามาวางไว้น่ะเอามาวางไว้น่ะเสร็จแล้วเปิ้นก็ลุกไปน่ะล้างมือไปเอาอุปกรณ์ที่จะมาคัดหมามาเจียแก้วปรากฏว่านกกระเรียนเนี่ยมันได้หันดวงแก้วมันสาบกินจิ้นกินเลือดติดเนาะมันก็เข้าใจว่าเป็นนะเข้าใจดวงแก้วนั้นเป็นจิ้นก็เลยซับนะก็เลยซับดวงแก้วนี่เข้าปากลืนเข้าไปนะแล้วก็ในขณะที่นกกระเรียนเนี่ยเอาดวงแก้วเข้าลืนเข้าไปในพระติสาเถระกำลังนั่งฉันอยู่เปิ้นก็หันเหตุการณ์หันคนเดียวน่ะในระหว่างที่ในมณีการน่ะเตียวไปหลังบ้านไปล้างมือไปเอาความมือจะมาเจียแก้วนั่นเสร็จแล้วก็ในมณีการปีกน่ะมาจะเอาแก้วมาเจียก็เสาะหาแก้วบ่ปะเสาะหาแก้วบ่ปะพอซ้ายพอขวาก็บ่มีไผมีก็พระเถระนั่งฉันอยู่ก็ตอนแรกยังมาถามเด้อก็เลยถามเมียตัวเก่าว่าน้องๆหันแก้วหันดวงแก้วตีพระราชาฮือมาก่อนเนี่ยไอ้กำลังจะเอาความมือมาเจียบ่เดี๋ยวนี้แก้วมันหายไปเมียก็บอกว่าบ่หันน่ะเจ้าก็น่ะล่างถ้วยล่างจานอยู่หลังบ้านบ่หันเหรออืมถามคนในบ้านก็บ่มีไผหันทีนี้ก็เลยน่ะถามพระเถระที่กำลังนั่งฉันเพราะว่าน่ะดวงแก้วนั้นอยู่ใกล้เปิ่นหันครับพระเถระนั่นเปิ่นก็ ก็บอกว่าเฮาบ่ได้เอาไปน่ะนายช่างนี่ก็นายมณีการถามว่าท่านขอรับท่านได้เอาดวงแก้วน่ะตินี่ไปก่อนท่านก็บอกตามความเป็นจริงว่าเฮาบ่ได้เอาไปน่ะเพราะจู่ๆตั้งคำถามเจ้าอี้แล้วเนาะน่ะเปิ้นก็ถามว่าท่านได้เอาไปก่อนเปิ้นก็บอกว่าบ่ได้เอาไปทีนี้ก็นายมณีการนี่ก็บ่เชื่อเพราะว่าดวงแก้วเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยคนอื่นถามภัยกับบ่ฮู้บ่หันก็มีพระเถระตนเดียวอยู่เนี่ยถ้ามันบัดใจพระเถระมันจะเป็นภัยเอกะก็เลยขยันขยอถามอยู่อย่างนั้นนะว่าท่านถ้าได้เอาไปก็เอามาคืนเตอะเป็นของพระราชาเนอะอินะถ้าหากว่าแก้วของพระราชาหาย ผมก็จะเป็นโทษเป็นตาท่านก็จะเป็นโทษเป็นตาเป็นลักของพระราชานี่บ่ดีเน้อเอกอ่ะตัวเก้ากันยังฝังใจนะมั่นใจว่าพระเถระต้องเอาไปแน่นอนทีนี้ก็ เมียได้ยินเจ้าอี้ก่อนเลยห้ามปรามนายมณีการผู้เป็นสามีว่าโอ้อันไอบดีเนอะบดีไปปักปั๊มพระสงฆ์องค์เจ้าจะปาฮือเฮานี่ชิบหายนะก็คือเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเองทีนี้ก็นายมณีการก็บอกว่าโมเฮาตึงมดเนี่ยเข้าถึงความเป็นทาสนะหรือชิบหายก็ยังบ่เต้ากล้าของดวงแก้วมณีนี้เพราะว่ามันหายไปเนี่ยจะเป็นโทษเป็นตาพระราชาจะลงโทษเอาได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จะใดก็ต้องหาคนขโมยให้ได้ก
ก็บ่มีไผละตุเจ้าตนนี้แหละพระเถระตนนี้แหละว่าแล้วนายมณีการก็พยายามบีบคั้นคือพระเถระยอมรับเพิ่นได้ก็เลยไปเอาเจือกอ่ะนี่นะความโคตรบังหูบังตานะความโคตรบังหูบังตาเป็นโรคตั้งใจแล้วนี่ก็ไปเอาเจือกเอาไม้เก้นมาเอาเจือกมาหักหน้ารอบเศียรของพระเถระรอบหัวพระเถระแล้วเอาไม้เก้นเข้าหมุนนะเหมือนกับทรมานน่ะบีบนะหมุนไม้เก้นนะเฮือเจือกเนี่ยมันหักหัวพระเถระแล้วก็บอกว่าพระตัวเจ้าเอาแก้วมณีออกมาเอาคืนมาบอกคืนเขาจะฮัดไปติ๊กๆพระเถระเพิ่นก็โดนเจียกนี่ฮัดหน้าหัวจนเลือดหน้าออกหน้าออกปากออกหูหน้าออกหูดังท่านก็บอกปากหน้าท่านก็บอกปากบอกบ่เฉลยหน้าว่าโอแก้วเฮาบ่ได้เอาไปปุ้นแมงนกปุ้นฮะนกกระเรียนปุ้นมันเอาไปเปิ้นบ่บอกจะอีกนะทีนี้ก็น่ะโดนหัดนักเข้านักเข้าท่านก็เจ็บปวดแต่ท่านก็บ่ปี้ปากบอกนายช่างมณีการจนท่านได้ล้มลงกับปื้นนะเลือดก็ย่อยออกนะจากปากจากหูจากจมูกทีนี้ก็กินเลือดมันออกเนาะเลือดก็ไหลแมงนกกระเรียนเนี่ยสาบเลือดเนี่ยก็เข้ามาใกล้พระเถระเข้ามาใกล้จะเข้ามาใกล้พระเถระเพื่อจะมากินน้ำเลือดในขณะนั้นก็นายมณีการเนี่ยหันนกนี่ลูกในมันในมู่เตียวเข้ามามันกำลังโขดอยู่เนาะก็เลยเตะนะเอ๊ะนกตัวเก่าตีเลี้ยงไว้นี่นะบ่สนอกสนใจยังสักอย่างละความเมตตาปานีบ่มีลำประเดี๋ยวนี้เตะนกกระเรียนเนี่ยติดฝานะทีนี้ก็ นกนี่ก็ด้วยโดนกำลังเตะของนายช่างมณีกันติดฝาก็นอนดิ้นเดียวเดียวเดียวทีนี้ก็นายมณีอันพระเถระก็เลยบอกว่าอุบาสกท่านลงไปพอท่านพ่นเจือกเฮาก่อนแล้วก็ฮึไปพอนกนั่นล่ะว่ามันเป็นจะได้พ้องโอ้เตะแต่เตะว่ากลัวมันตายนายช่างมณีกันก็เลยบอกว่าแม่ท่านก็เหมือนกันถ้ามายอมบอกว่านกอันดวงแก้วนั้นอยู่ไหนท่านก็จะตายยังนกตัวนี้เหมือนกันนะทีนี้ก็ปนก็เลยบอกว่าบัวโศกโอ้ถ้านกมันตายแต่แล้วเนี่ยโอ้อันเฮาก็จะบอกความจริงว่าดวงแก้วเนี่ยตีแต่แล้วแมงนกกระเรียนเนี่ยมันลืนกินเข้าไปอยู่ในต้องนกเนี่ยนะถ้านกมันตายแต่แล้วเนี่ยก็บ่มีประโยชน์อะไรอย่างละท่านก็อยากจะพิสูจน์นะว่าดวงแก้วเนี่ยมันโดนนกกินเข้าไปแตกท่านก็ไปพาต้องนะของนกกระเรียนนี่นะพิสูจน์ทอก็ได้ว่าแล้วก็นายมณีการนะช่างแก้วนี่ก็ไปนะพาต้องนกก็ปรากฏว่าเออดวงแก้วไปอยู่ในต้องนกกระเรียนแตกเอาละทีนี้โอ้มาสำนึกผิดได้นะก็เลยกราบขอขมาอภัยต่อพระติสสาเถระว่าขอพระคุณเจ้าได้ยกตนให้ข้าพเจ้าเตอะนะได้ขอให้ได้ปงวางอนุญาตลดโทษให้ข้าพเจ้าเตอะข้าพเจ้าบ่โหแท้ๆนะว่าท่านได้บ่ได้เอาแก้วนี่ไปตีแต่แมงนกนี่เอาไปแล้วท่านยังบ่บอกความจริงนะท่านบ่ยังบ่บอกความจริงให้ข้าพเจ้าฮู้ตั้งแต่แรกพระเถระก็บอกว่าอุบาสกโทษของท่านบ่มี
โตดของเฮาก็บ่มีแต่มันเป็นโตดของวัตตะนะฮะนะเฮายกโตดฮือเด้อหมายความว่าอย่าได้เปิ้นก็บอกว่าเออโตดของท่านบ่มีโตดของเฮาบ่มีเป็นโตดของวัตตะก็คือมันเป็นวิบากเป็นกรรมนะเป็นโตดของวิบากเป็นกรรมนะเฮาบ่เป็นหยังเฮาบ่ยกอันบ่ถือโทษโกรธท่านหรอกนะในมณีการก็เลยบอกว่าโอ้ท่านขอรับถ้าท่านโยกโตดให้ผมแต่ผมท่านก็ขอให้ได้เมตตามาฮับบิณฑบาตในบ้านผมต่อเนอะนะก็ผมจะรักษาท่านหายแล้วก็ขอเมตตาเตอมาฉันในบ้านกับผมต่อพระเถระก็เลยบอกว่าอุบาสกเอ้ยอาตมาฮู้แต่แกจริงละว่าต่อไปนี่นะอาตมาบ่ควรที่จะเข้ามาฉันนะในบ้านตระกูลที่นะได้นิมนต์เป็นประจำเพราะการที่ได้เข้ามาเป็นประจำความคุ้นเคยมันก็มีนะอยู่นะความคุ้นเคยกับตระกูลมันก็มีอยู่ภัยมันก็จะมาสู่นะพระสงฆ์องค์เจ้าได้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปเฮาจะนะจะใจเท่าทั้งสองเนี่ยเดินรับบิณฑบาตไปตามประตูบ้านประตูเฮือนต่างๆแล้วกันศรัทธาญาติโยมเปิ้นใครประสงค์จะใส่บาตรก็ขอให้เปิ้นได้ใส่หน้าบ้านหน้าจองเอาแล้วกันบ้านท่านก็เหมือนกันต่อไปนี่เฮาจะนะบ่าเข้ามาฉันในบ้านแล้วเนอะนี่ค่ะจะยืนอยู่แต่ประตูหน้าบ้านแล้วกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้เปิ้นเป็นพระอรหันต์บ่ได้เนาะเปิ้นก็ความจริงบางอย่างหันอยู่แก่หันอยู่กับตานะหันอยู่กับตาได้ยินอยู่กับหูแต่ถ้าเปิ้นบอกไปมันก็จะเป็นภัยต่อนกกระเรียนเปิ้นก็เลยบอกยอมนะยอมถ้าในมณีการจะทำไล่เพราะทำไล่พระเถระเปิ้นก็ยอมเนี่ยความจริงบางอย่างในบางสถานการณ์ก็บ่ควรอู้ก็มีแต่ถ้าเหมาะแก่สถานการณ์ดีบ่นะถึงเวลาและบ่นะก็ควรกล่าวควรบอกเนี่ยอันนี้ก็ได้ยกนะตัวอย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางเตื่อบางทีเนี่ยสิ่งที่เฮาได้หันนะสิ่งที่เฮาได้ฮู้ได้หันบางเตื่อมันก็บ่เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นก็ใจสตินะใจปัญญาพิจารณาก่อนที่จะเป็นโลกตั้งใจก่อนจะโลกตั้งใจจะเข้ามาเบียดเบียนคือโลกอันเกิดจากความโลภความใครมีใครได้ใครเป็นหรือความโลกภัยที่เกิดจากความโกรธนี่โมโหตามความเป็นจริงบัดทันได้พิสูจน์นะก็เบียดเบียนคนอื่นนะโลกจากความหลงนะโมโหตามความเป็นจริงล่อผีผามด่วนดำเนินการเข้าไปอันนี้ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเก่าก็ได้คนอื่นก็ได้นะวันนี้ก็เอาธรรมะนะมาโอมาจ๋ามาแนะนำให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมะโอสถนะอันหนึ่งนะก็ได้อู้มาก็พอประมาณละเนาะตอนนี้ก็เหลือเวลาแห่งประมาณ6นาทีก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านให้จะมาแนะนำนะรายการในวันเสาร์หน้าให้ฟังอันใดก็นะแนะนำได้เด้อ0649495999รายการธรรมะเยี่ยมเจ้าพลานขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ลำปางนะเจริญพรไว้สายจ้าว่าอาจารย์อ๋อนี่เสียงแม่ท้าบ้านฝันเนาะเจ้าเจริญพรเนอะอ๋อมีปฏิมีสอนใจยิ้มอกยิ้มใจนี่ว่าอาจารย์อ๋อสาธุสาธุฟังเข้าใจดีเนาะดีละดีละเมตตารายการทุกคนทุกตนทุก
องค์แล้วเจ้าโอ้ดีมากเลยอนุโมทนาฟังแล้วก็เอามาประยุกต์เนาะเป็นอาหารเสริมเจ้าเป็นอาหารเสริมตั้งใจดีละฟังแล้วต้องมีต้องปฏิบัติเลยเนาะพระอาจารย์เนาะแม่นแล้วฟังแล้วต้องปฏิบัติเลยถ้าปฏิบัตินี่ก็ต้องทำก็ต้องฟังก็ต้องไปไหนเนี่ยนะเจ้าเนาะเหมือนกับหมอใจยามาเฮือกินนะกะเล่าห้องบ่กินอ่ะเอาไว้บ่ได้อ่ะมาหายอ่ะแม่เจ้าแล้วคนนี้ไปมาปฏิบัติไงนี่ละเจ้าแม่เป็นกำลังใจพระอาจารย์ได้เนี่ยขอบคุณขอบคุณแม่ทาจะเล่นปอนสาธุเจ้าขอบคุณหลายๆเนื้อสถาติติดตามรับฟังนารายการธรรมะยามเจ้าเจริญปอนจ้าหน้าแม่จำเรียงใช่ไหมจ้าจ้าจ้าจำเสียงได้ละแม่จำเรียงเรียงวันนี้ม่อนจ้าม่อนล่ะขนมสาธุสาธุจ้าอนุโมฮะวันนี้นะสาธุสาธุไม่หายไอ้เสาแล้วเสาแล้วพอดีอันเดินทางไปเชียงใหม่นะออกวัดแต่เจ้าบัดทันได้ออกสักกรรมโอ้ขอบคุณนักนักหน้าเสาหน้าก็ฟังกันแฮมเนอร์ถูกใจแม่นาเลยเหลืองลบเหลืองนี่นี่นะสาธุสาธุขอบอนุโมทนานะอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเนอร์ขอบคุณหลายๆที่โทรมาให้กำลังใจเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมะโอสถอันหนึ่งนะสำหรับนักเผยแผ่พระนักเทศพระออกรายการวิทยุเนี่ยนะได้อาหารเสริมจากศรัทธาญาติโยมคนฟังนะเปิ่นโทรมาให้กำลังจิตกำลังใจพระเปิ่นก็จะได้มีกำลังใจไปค้นคว้าธรรมะนำมาเผยแผ่มาบอกต่อให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางเถื่อก็บ่ดีนับได้นับเจือเด้อต้องเอาไปเช็คเฮียก่อนนะไปเช็คนะจากหยังพระไตรปิฎกนะก็ธรรมะนี่ก็มาจากพระไตรปิฎกนั่นนะเรื่องที่เล่าไปตะกี้ก็มาจากพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรเนาะอันนี้ก็ด้วยนะที่ว่าเคยเห็นบาลีเนาะเคยเห็นบาลีเคยเห็นธรรมบทนี่โอ้เป็นครั้งแห่งปัญญาแท้ๆนะนะเห็นธรรมบทเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีธรรมะนำสอดแทรกเข้าไปตัวนะก็เอามานำเสนอเพื่อกับศรัทธาขอบคุณศรัทธาติฟังนะรายการธรรมยามเจ้าตั้งนะ Facebook ไลฟ์บ่ว่าจะเป็น Facebook ไลฟ์ของสวท.ลำปางก็ดีของอัตมาภาพก็ดีนะขอบคุณทุกท่านเจริญพรเล่าให้มันจำบ่ฮะเล่าให้มันจำบ่โอ้เวลาจะหมดละเสาหน้าเนอะเสาหน้าติดตามรับฟังแม่อย่างก้อนเนี่ยฮะถูกใจเออแม่อย่างก้อนแนะนำตัวกำอ้าวนะเออแม่จำเลี้ยงนะบ่เออเห็นเวอร์ชันหนึ่งเฮ้แต่กี้ถ้าตักไข่เนี่ยจำได้เฮ้สาธุสาธุเดี๋ยวอนุโมทนาเวลาจะหมดละขอบคุณหลายๆเนอะจ้าเวลาหมดเวลาก็ขอลวดลาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะมาพบมาปะธรรมะยามเจ้าโดยพระครูสิริธรรมบัณฑิตได้ทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึง6โมงขอความผาสุกจงเกิดขึ้นแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงเจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังปะลัง